ก่อนอื่นขอแนะนำก่อนว่าในกลุ่มของผมกับพวกน้องตาก็จะเป็นสาวไทยแลนด์จะเป็นจริงๆในเรื่องของ security ในประเทศไทยอะถ้าเกิดเอาแบบรุ่นเล็กๆไม่ได้ขายของก็จะมี OWASP มีใครรู้จัก OWASP มั้ยครับ OWASP ย่อมาจากอะไรครับเซสชั่นนี้ผมมีเวลาเหลือเฟือแล้วทั้ง40นาทีสไลด์ผมมี16หน้าไม่ต้องห่วงครับผมแจกของอย่างเดียวครับผมมาเพื่อผมOWASP ย่อมาจาก Open Web Application Security Project จะเป็นเกี่ยวกับว่าทำยังไงถึงจะแฮกเว็บได้จะเป็นเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันซึ่งในเนี้ยเซสชันเนี้ยผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องแฮกในส่วนของโค้ดนะฮะเราจะไม่กระโดดไปในส่วนของซิสเต็มในส่วนของแบบจะแฮกเข้า OS ยกระดับสิทธิ์โพซิชันจะรู้ยังไงอันนี้จะไม่ค่อยเกี่ยวกับแต่ยังไม่ค่อยเกี่ยวกับโค้ดที่คนในนี้จะเป็นเป้าหมายเท่าไหร่เราจะมองในส่วนของว่าเราเป็นดีเวลลอปเป็นโค้ดกันง่ายๆอาจจะเริ่มมาจาก PHP จากที่เรียนประมาณนี้นะฮะก็กลุ่มสองของไทยแลนด์จะอยู่ขวาล่างอยู่ใน Facebook สามารถเข้าร่วมได้นะครับแล้วก็แนะนำตัวก่อนฮะใครคุ้นมากฮะเสื้ออาจจะไม่เหมือนกันเพราะพี่เปลี่ยนสีเสื้อมาผมจะเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกๆถ้าเกิดมีเกี่ยวกับเรื่องแฮกอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเคสสกน.คือผมไปในฐานะพยานนะแต่ว่าข่าวบอกว่าจับได้แล้วผมก็คือตอนนั้นผมไม่ต้องผมไม่ได้ดูข่าวเนี่ยไอตอนที่ไปนั่งโต๊ะสัมภาษณ์นักข่าวมาเยอะกว่านี้ฮะตื่นเต้นกว่านี้เยอะนักข่าวมาเต็มก็ให้สัมภาษณ์ไปตั้งนานว่าเนี่ยผมช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะช่วยตามมาเลยเนี่ยคือข้อมูลของคนแฮกผมนี่ไงผมมีดาต้าเบสของเขาว่าผมแฮกเขาได้มาอะไรประมาณนี้ผมจะมี IP address ทำสแตมป์อะไรครบเลยตำรวจโอ้ดีช่วยแต่สัมภาษณ์ตอน11โมงข่าวออกว่าจับได้แล้ว ผมบอกว่าผมมาเป็นพยานข่าวบอกว่ามอบตัวแล้ว ผมก็เลยเฮ้ยกับตอนนั้นคือตอนนี้ปลดเกษียณแล้วครับก็คือลองเจี๊ยบตอนนี้เป็นปปแต่ว่าปลดไปแล้วพี่เจี๊ยบทำไมข่าวมันลงอย่างนั้นไอ้เจี๊ยบไม่ต้องกลัวช่วยพี่ทำงานข่าวเขาเขียนไปเองอะไรอย่างเงี้ยวันต่อไปก็ยังจับได้แล้วผมก็เลยพี่เจี๊ยบคุยกับทนายผมแล้วกันคือไม่ได้ทำวันนั้นผมอยู่ร้านเธอใครเป็นแฟนคลับตาเล็กจะรู้ว่าตาเล็กนี่คืองานการไม่ทำอะอยู่ผับอยู่อะไรอย่างเงี้ยเที่ยวเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะก็จะมีแฟนเพจมีอะไรเงี้ยถ้าเกิดแฟนเพจเป็นสาระนะสาระจริงๆแฟนเพจแต่ถ้าเกิดเฟซบุ๊กส่วนตัวนี่เดี๋ยวเราล่าบ้างอะไรบ้างกระจายฮะกระจายขอโม้สกิลก่อนไหนๆก็หลวมตัวมาฟังเซสชั่นผมละคือผมไม่ได้จบปริญญาตรีนะครับผมจบม.6ใครเคยเล่นแร็กนาร็อกมั้งครับนี่หลุดมาใครเคยเปิดปอดแร็กมั้งครับเฮ้ยนี่มันตัวโกงกันมาเลยนะคือใครเคยเปิดปอดเซฟเวอร์เถื่อนมั้งครับเคยใช้โอพีเควินไหมครับคนเขียนยืนอยู่นี่ครับผมทำใช้ชื่อโค้ดเนม Windows 98 SD ในเว็บไทยคอใครเคยใช้พวกคอ EX อะไรเงี้ยอันนั้นจะพูดผมก็เป็นแอดมินกับมันนั่นแหละก็คือผมอยู่กับในเรื่องของซ็อกเก็ตตัวนี้มาดังนั้นผมจะได้พื้นฐานในการที่ว่าเซิร์ฟเวอร์กับใครมันคุยกันยังไงได้เปรียบมานิดนึงคือติดเกมไงเริ่มมาจากติดเกมเลย3วันไม่นอนกำลังอยากโกงเขียนเองก็เลยเป็นประมาณนั้นแล้วก็มีพักหนึ่งไปทำงานของไทยเทเบิลเกมใครได้ดอทเอ็มครับผมบอกแล้วว่าผมมาสายเกมครับมาสายเกมเพียวๆเลยครับไม่ได้มาสายซีเรียสที่ไรระบบแอชชิเมนต์อะไรทั้งหลายผมเป็นคนทำหนังบ้านทั้งหมดของโดต้าหนึ่งแต่ว่าผมก็จะอธิบายนะทำไมมันถึงมีแฮกแมปว่าเกมสมัยก่อนมันส่งกันอย่างนี้มันบอดแคสต์อย่างนี้เว้ยแก้ไม่ได้ต้องขอให้ทางดิสาร์แท็กดิสาร์มันก็บอกว่าเกมเนี้ยกูขายไปละกูไม่แท็กคือกูแจกฟรีได้ซ้ำอ่ะก็คือไม่แผ่นแล้วกูจะทำเกมใหม่ขายแล้วก็เลยเขาก็เลยไม่แผ่นจริงๆมันแผ่นนิดเดียวผมมานั่งรีเวิร์สเอนจิเนียร์มาดูแพ็กเกจกันหมดเนี่ยแก้ตรงนี้ปั๊บแพ็กแมปใช้ไม่ได้แต่เขาบอกก็ไม่แผ่นแล้วก็กูขายไปแล้ว10กว่าปีแล้วเกมประมาณนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงแฮกแมปได้ซึ่งอ่ะก็จะเห็นว่าผมจะอยู่กับเรื่องพวกนี้มาติดเกมแต่ว่ากระโดดไปเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่แว็บนึงนะฮะแล้วก็อย่างอื่นก็จะเล่นไปทั่วสายเมเกอร์กระโดดไปพวกอุปกรณ์บัตเตอรี่พายอะไรเงี้ยไปนั่งบิวโอเอสเองเล่น
คืออยากรู้ไงฮะมันหาบทมันหาบทความภาษาไทยอ่านไม่ได้ผมก็เขียนแล้วไปทำบล็อกทำอะไรนี่แจกแต่ว่าหลังๆรู้สึกเวลาเราอธิบายยากๆไปคนไม่ค่อยฟังหลังๆผมอธิบายง่ายๆนะแฮชชิ่งคืออะไรเราเอาพื้นฐานให้ตามมาทันก่อนนะฮะอ่านจบ10กว่านาทีนี่คือยังเป็นเรื่องของผมอยู่ทีนี้เข้าเรื่องครับผมเคยโทรคือส่วนมากเราจะมีปัญหากันกับเพื่อนคือผมอะกระจอกสุดในกลุ่มแอดมินนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือในกลุ่มแอดมินของสมรรถภาพแต่ละคนที่ซื้อจะมีเขตแบบ10กว่าใบ20ใบอะไรอย่างเงี้ยจบโทรเมืองนอกแต่ว่าไม่เป็นไรครับเวลาไปเที่ยวไหนก็กินเหล้าโต๊ะเดียวกันก็เลยมันจะมีประโยคนึงที่ส่วนมากเขาจะโดนพูดกันนะว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้เรื่องแฮกเราจะป้องกันระบบของตัวเองได้ยังไงอันนี้มันเป็นประโยคเด็ดที่แบบว่าอันนี้อาจจะกระทบนะพอดีอาจจะเราก็พูดว่าหน่วยงานต้องหน่วยงานเขาซื้ออุปกรณ์ป้องกันแฮกมาซื้อมาใช้เลยแต่ว่าเขาไม่รู้นะว่าอุปกรณ์ที่มันกันยังไงคือหลายร้านเลยซื้อแต่มันกันอะไรได้บ้างแพ็กเกจมันวิ่งเข้ามายังไงไม่รู้คือถามว่าก็ซื้อก็ตามรูปใช่ป่ะแต่เทรนด์ใหม่มันนี่คือมีตังค์ซื้อไปใช้แต่ว่าก็คอนฟิกไม่เปลี่ยนแต่ว่าผมเคยคุยกับพวกเจ้าของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าการที่จะส่งคนไปเทรนเรื่องแฮกเรื่องอะไรอย่างนี้มามันก็โอเคแหละแต่ว่าสักพักไอ้คนเนี้ยมันย้ายไปบริษัทอื่นคือมันตั้งคนมาตั้งนานแล้วแล้วคนมันจะย้ายไปบริษัทอื่นดังนั้นการตั้งคนบางทีมันก็อาจจะลำบากสำหรับบริษัทเขาลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์มากกว่าประมาณนั้นดังนั้นผมก็เลยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะเราเข้ามาในกลุ่มของโปรแกรมเมอร์ดีไหมเราให้โปรแกรมเมอร์เนี่ยเขียนโค้ดแบบว่าไม่โดนแฮกอะแบบเขียนต้องหน่อยคือมันก็จะสามารถช่วยได้อีกระดับหนึ่งถูกไหมฮะแต่จริงผมก็มองว่าสมัยนี้เฟรมเวิร์กออกมาเยอะแล้วมันค่อนข้างจะโปรเทคได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปเด็กจบใหม่ตอนเนี้ยยังเหมือนอย่างที่ตาบอกยังใช้แอปเซฟกันอยู่เลยยังเวอร์ชันเก่าๆกันอยู่เลยยังเขียนโค้ดแบบconnect db แบบ mysql ธรรมดาอยู่แล้วโยนตัวแปรเข้าไปซึ่งก็อันนี้พยายามถามเพื่อนๆที่เป็นอาจารย์อะไรเงี้ยบางส่วนเขาก็พัฒนาแล้วแต่บางส่วนก็ยังเด็กก็ยังจ้างโปรเจกต์อะไรเงี้ยก็เลยดังนั้นมันเลยมีปัญหาในเรื่องของโค้ดบางคนออกมาเขียนแล้วค่อนข้างจะมีปัญหาโดนแฮกได้อย่างของเซสชั่นของตาเมื่อเช้าจะเป็นยากไปมันยังเป็นแบบขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งผมย้อนกลับไปขั้นที่แบบว่ามันเป็นเรื่องของ10ปีที่แล้วนะฮะ SQL injection หรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆเราเอาเรื่องของแฮกยังไงก่อนอย่างเมื่อกี้พี่พูดว่าถ้าเกิดเรารู้จักเรื่องแฮกเราก็จะป้องกันได้จริงๆรูปนี้อาจจะมองยากฮะลิงก์ของ OWASP จะมีรวม attack มีอยู่ประมาณ60กว่าวิธีครับซึ่งทำสวยๆเป็นงั้นไม่ได้กล้าให้อ่านออก คือแต่จริงๆมันก็คือประมาณนี้นะครับboundary planning cost size อะไรประมาณนี้ก็คือจะเรียนเป็นวิธี attack ทั้งหลายกดในลิงก์นี้จะง่ายกว่าจะง่ายกว่าหลักๆมีใครรู้จักวิธี hack สักวิธี2วิธีบ้างท่านนอกจาก SQL injection local file inclusion อะไรแบบพี่เล็กมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยพี่เล็กบอกว่าจะคุยง่ายๆจริงๆมันเป็นแค่ชื่อเรียกฮะชื่อเรียกเป็นเทคนิคแต่พอเราคิดไปอ่านก็จะมีรายละเอียดว่ามันทำงานยังไงอะไรยังไงฮะรายละเอียดก็จะอยู่ลิงก์นี้จริงๆฮะลิงก์นี้นะครับในนี้มีใครเคยแฮกอะไรมั่งหรือเปล่าครับถ้าเกิดบอกรู้จักกับผมก็จะพิจารณาคดีเร็วขึ้นนะจะมีส่วนลดจากที่ว่าจะ20วันรู้ผลรู้ผลใน1วันเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกรู้จักกับตะเล็กอะไรนี้นะแล้วก็พอรู้จักเรื่องแฮกแล้วก็จะมารู้จักในส่วนของวิธีป้องกันปกติแล้วเขียนคือก็เอาโอวาสในนี้แหละแต่เมื่อกี้คุยกับน้องต่างน้องต่างบอกว่ามันมีแบบสั้นกับแบบยาวไปเลยแบบสั้นจะเป็นลิงก์นี้ฮะเขาจะทำเป็นเช็คลิงก์ไว้ให้เวลาเราเขียนโค้ดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเช็คลิงก์เลยว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างอย่างเช่น input related ก็คือตรวจสอบ input อะไรประมาณนี้ก็จะมีเช็คลิงก์ว่าเราทำครบไหมคือเวลาเราเขียนโค้ดอะไรประมาณนี้นะฮะจะมีติ๊กว่าไอ้นี้ทำหรือยังติ๊กนี้ทำหรือยังแต่มันเป็นปัญหาคือถ้าเกิดมานั่งเอา security ด้วยเนี่ยมันไม่เสร็จงานมันเร่งจริงไหมฮะคือบางทีแบบโอ้ยเดือนเดียวหรืออาทิตย์เดียวคือกูต้องเอาขึ้นและมานั่งเช็คลิสต์อีกตายอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นบางทีก็เลยซื้ออุปกรณ์แทนบางบริษัทจะเป็นใช้อุปกรณ์ก็เป็นพิจารณานะฮะแต่ถ้าเกิดผมมองว่าเฮ้ยเราเป็นโปรแกรมเมอร์เราเป็นคนเขียนโค้ดถ้าเกิดเราเขียนโค้ดแบบ C++
ีเขียวขึ้นมานิดนึงอาจจะเล่นค่าตัวได้มันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนตัวเลือกที่เด่นกว่าคนอื่นในการไปเลือกงานเลือกอะไรอย่างนี้สักนิดหนึ่งนะจริงๆก็จบแต่ว่าเฮ้ยง่ายไปเปล่าพี่เล็กนี่ไหนบอกว่า16 แผ่นคือจริงๆอ่ะไอ้เรื่องกันกับป้องกันกับแฮกอะไรเนี้ยมันจะมีแค่2 ลิงก์นั้นฮะที่เขาสรุปไปแล้วคือสำหรับคนที่ต่อยอดสำหรับคนที่อยากต่อยอดนะฮะสามารถจากตรงนั้นได้ทีนี้เราเอาให้มันง่ายไปอีกคือผมก็สรุปไปจากเมื่อตะกี้ฮะก่อนอื่นเวลาเราเขียนโปรแกรมเราต้องรู้อะไรก่อนบ้างฮะเวลาเราดีไซน์เราทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งโปรแกรมอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ฮะจะมีคนใช้ถูกไหมฮะผู้ใช้ยูเซอร์อะไรเราก็จะมีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ฮะหน้าตาเครื่องเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะเป็นแนวนี้แต่ว่าเราก็มองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เกมเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรเงี้ยเซิร์ฟเวอร์ในนั้นล็อกอะไรประมาณนี้เซิร์ฟเวอร์แบบเออะไรเงี้ยฮะลักษณะเวลามันคุยกันนะฮะคุยกันก็คือเครื่องยูเซอร์นะติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ก็ตอบกลับทุกอย่างมันจะเป็นแพ็กเกจวิ่งไปวิ่งมาถ้าเกิดเรามองเหมือนอย่างเมื่อกี้ผมไปฟังอะไรเงี้ยก็คือผู้ใช้เปิดเบราว์เซอร์มาเบราว์เซอร์มันก็จะตอบไปที่เซิร์ฟเวอร์ถูกไหมเซิร์ฟเวอร์ก็จะตอบคอนเทนต์กลับมาลักษณะการทำงานมันจะประมาณนี้ไงฮะนะฮะซึ่งแย่ฮะแย่กว่านี้แล้วเวลาจะแฮกเนี่ยในส่วนของโค้ดนะนี่ผมพูดในส่วนของโค้ดนะเวลาจะแฮกเขาจะแฮกตรงไหนได้บ้างมองภาพออกไหมฮะอย่างสมมติเราจะโกงเกมแรกหน้าล็อกเนี่ยเราจะโกงยังไงได้บ้างส่วนมากผมจะยกตัวอย่างเกมนะเพราะผมเริ่มจากโกงเกมก่อนผมนี่ตัวโกงเลยเป็นคือเขาบอกพี่เล็กคนหนึ่งเขาเป็นไอดอลนะพี่เล็กนี่เป็นไอดอลอะไรประมาณนี้ก็จะได้ถึงเลยก็ผมมองว่าส่วนที่จะเอามาโจมตีระบบได้ถ้าเกิดเราไม่มองเมชเช็คลิสต์นะฮะผมตัดย่อๆมาจะมีอินพุตครับอะไรก็แล้วแต่ที่ยูเซอร์ใส่เข้าไปได้อินพุตอะไรแล้วแต่ที่ยูเซอร์ใส่มาแล้วแล้วเซิร์ฟเวอร์ไปทำงานก็คือตัวโปรเซสถูกไหมฮะแล้วก็ส่วนของเอาท์พุตทีนี้ไอ้ยังเมก็คือผลกระทบที่จะขึ้นอยู่กับเขียนโค้ดยังไงมันจะอยู่ในส่วนตรงนี้ฮะเอ๊ะผมพูดอะไรแบบนี้ที่จะกี่นาที input เอาก่อนขอบคุณครับ input เนี่ยเราอะไม่รู้หรอกว่า user มีใส่อะไรมาถูกไหมฮะปลั๊กไฟมันต้องมีเสียบคือบางจุดฮะเราให้ใส่ประมาณว่าตัวเลขมันใส่ฟันโนะคืออาจจะเป็นช่องที่แบบว่ารับวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยสมมติครับคือวันเกิดมันต้องเป็นตัวเลขถูกไหมมันใส่มาฟันหนูยูเนียนซีเล็กเป็นคอมมานด์มาเลยโทรซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีการตรวจสอบอินพุตอาจจะโดนได้ถูกไหมฮะมีใครงงไหมฮะใครนึกอินพุตไม่ออกเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงเน้นมันจะอยู่ในส่วนของเนี้ยจากภาพโฟลใหญ่มาตะกี้ส่วนที่เป็นอินพุตมันจะอยู่ในส่วนของยูเซอร์ส่งมานะฮะให้ดูรูปอีกนิดนึงบางคนอาจจะคิดไม่ออกถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวเว็บครับไอ้รูทั้งหลายเนี่ยคืออินพุตถูกไหมฮะจากในฟอร์มจากในอะไรเงี้ยแต่บางคนบอกว่าเราแค่เขียนแอปพลิเคชันอย่างอื่นนี่หว่าคือเนี่ยฮะอย่างแรกนะเราสมมติเวลาเราตั้งห้องเคยตั้งห้องนะฮะมันจะมีรูให้ใส่ตั้งชื่อใช่ไหมเสิร์ชมันใส่ชื่อฮะเสิร์ชใช้เป็นลบอะไรประมาณนี้เข้าไปแต่จริงๆนอกจากฟอร์มที่เขาให้กรอกอะที่เป็นล็อกอินจากตัวแอปพลิเคชันหรือจาก Facebook หรืออะไรเงี้ยนอกจากฟอร์มที่เขาให้กรอกจะเห็นเหมือนของต้องตัดอย่างเช่นเปิดเว็บมาไม่มีฟอร์มให้กรอกแต่มันจะมีส่วนของเซสชันคุกกี้รีเควสต์โพสต์เกตทั้งหลายที่ยูเซอร์มันใส่เข้ามาได้ถ้าเกิดเราไม่มีการกรองแล้วเราไปประมวลผลจุดพวกนี้จะเป็นจุดที่แฮกได้อย่างของต้องตัดที่ส่งเซสชันเข้าไปเห็นไหมฮะตอนเช้ามาทันเช้ากันไม่เลยผมเห็นเวลาตัดถามว่ามีอะไรสงสัยไหมเงียบหมดแสดงว่าเข้าใจใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงคือเอาง่ายๆเลยว่าอะไรที่มันส่งเข้าไปอะฮะพอดีของน้องตาเขาจะเป็นส่งเซสชันเข้าไปเราเซสชันไปประมวลผลว่าเฮ้ยมึงเล่าอินหรือเปล่ามึงเป็นใครแล้วไปเขียนแคสอันนี้เหมือนกันตรวจไปหมดทุกเซสชันถามว่าเคยมีบั๊กอะไรไหมมีหมดฮะพวกมีที่เอามาลงเฟซบุ๊กอะไรมีพอมีโค้ดเอ็กซิชันด้วยโหดมากคือยึดเครื่องได้อะไรอย่างเงี้ยจะมีพวกอย่างนี้ซึ่งในกลุ่มก็จะแบบแชร์ข่าวอะไรอย่างนี้กันถามว่ามันน่ากลัวไหมปลอดภัยกับข้อมูลไหมคือจริงๆผมจะพยายามให้พูดให้ลักษณะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจนะครับมันป้องกันง่ายอย่างอันเนี้ยอาจจะรั่วอะไรเงี้ย
โอ้ยเขียนโค้ดมากว่าจะแฮกได้นะยากมากนะเขียนแผ่นบรรทัดเดียวจบ คือเขียนเป็นการป้องกันที่แบบง่ายมากถ้าเกิดเข้าใจนะถ้าเกิดเข้าใจส่วนต่อไปเป็นโพสเซสนะโพสเซสคืออะไรคือไอ้ส่วนที่รับค่าเมื่อกี้เข้าไปแล้วทำงานนะบางทีเราทำงานเฉยๆแล้วไม่ได้รีเทิร์นอะไรกลับมาอย่างเช่นฟอร์มดิจิตแบบสมัครข้อมูลนึกออกไหมครับรับอะไรมาก็โยนเข้าดาต้าเบสเลยรับโยนเข้าดาต้าเบสเลยหรือโยนลงไฟล์หรือเขียนลงไฟล์หรืออะไรเงี้ยควรจะต้องตรวจสอบด้วยครับเพราะว่าบางทีไอ้สิ่งที่จะโยนเข้าไปอ่ะต้องตรวจอีกรอบหนึ่งว่าโยนอะไรเข้าไปยกตัวอย่างของน้องต่าเหมือนกันไม่ใช่ผมไม่ได้ตั้งใจทำสไลด์มานะ คืออย่างของน้องต่าโยนที่มันเป็นออบเจกต์เข้าไปเก็บในดาต้าเบสแล้วเวลาเรียกใช้อ่ะไม่ได้กรองก่อนออบเจกต์นั้นเลยถูกทำเป็นโค้ดเอ็กซิชันได้โค้ดเอ็กซิชันคือแบบส่งโค้ดอะไรสักอย่างเข้าไปแล้วออกมาทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ได้รู้สึกนั่งเงียบๆกันงงไหมฮะพอจะตามทันฮะนี่พูดเป็นภาพภาษาคนหน่อยๆละก็จะประมาณนั้นในส่วนของโปรเซสจะเป็นในส่วนของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ซึ่งบางทียูเซอร์อย่างเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปเซิร์ฟเวอร์ไปทำอะไรบ้างถูกไหมฮะเดาฮะส่วนมากแฮกเกอร์ต้องเดาหรือไปหาโค้ดหรือไปหาอะไรที่ถ้าเกิดเขาใช้ Open Source เปิดหน้าเว็บมาอ๋อใช้ตัวนี้ก็ไปโหลดโค้ดมาแล้วมานั่งไล่แกะทีละบรรทัดอย่างของตักที่เขาบอกว่าจะรู้ได้ไงว่ามันไปทำงานฟังก์ชันตรงไหนอย่างที่ยกตัวอย่างพี่แมดมินทำไมถึงรั่วก็คือโหลดตัวพี่แมดมินเวอร์ชันมาแล้วมานั่งไล่บรรทัดไล่บั๊กแต่ว่ามันจะมีพวกทูลในการสแกนแต่ว่ามันก็จะสแกนออบเจกต์ไม่ได้อย่างมันจะมีทูลที่ชื่อ Lisp ฮะ RIPS แต่ว่าจริงๆมันไม่พัฒนามานานแล้วคือสามารถโยน PHP ทั้งก้อนเข้าไปเลยแล้วสแกนหาว่ามีบั๊กอะไรใน PHP นี้ได้ในไฟล์นะแต่ถ้าเกิดเขียนเป็นออบเจกต์แบบ WordPress Word อะไรเงี้ยมันสแกนไม่เจอครับเพราะว่ามันยังไม่ฉลาดถึงขนาดจะตามหาถึงออบเจกต์ได้ถ้าเกิดเขียนง่ายๆแบบโปรเจกต์จบนักศึกษาส่วนน่าจะเจอครับพวก Lisp พวกอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดในฝั่งเซิร์ฟเวอร์นี่บางทีในส่วนของ input เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นเคสแล้วกันในส่วนของ input อย่างเช่นบางอันส่งข้อมูลประเภทที่แบบว่าไป get cast คือบางคนเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียแบนด์วิดต์เยอะเราทำ cast ถูกไหมฮะโยนบางอย่างเข้าไปแล้วไป get cast ออกมาอะไรเงี้ยจะเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เหมือนกันนะครับข้ามมาส่วนของ output เนี่ยที่ผมเห็นชัดๆคือบางทีมันก็คืออินเจ็ตเข้าไปแล้วมันรีเทิร์นข้าวมาเป็นพาร์ทเลยเป็นอะไรเลยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะมีมุกบางมุกที่แบบว่ามันไม่รีเทิร์นเป็นพาร์ทแต่มันรีเทิร์นเป็นเออร์เลอร์พวกเออร์เลอร์เมสเซจพวกอะไรเงี้ยบางคนไม่ได้ฟิลเตอร์แบบใส่ฟังก์ชันเข้าไปแล้วเออร์เลอร์เมสเซจต่างๆอย่างยกตัวอย่างเช่นฟอร์มยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดอย่างเงี้ยฮะสมมติใส่ยูสเซอร์เนมผิดใส่พาสเวิร์ดผิดแล้วบอกมาว่ายูสเซอร์เนมที่ใส่ผิดนะพาสเวิร์ดที่ใส่เข้าไปผิดนะอันนี้เป็นเคสใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใส่ username true แล้วใส่ password ผิดแล้วตอบมาว่า password ผิดมองภาพออกไหมครับว่าแฮกเกอร์ได้อะไรไปแฮกเกอร์ได้ user ถูกไหมครับว่าเฮ้ย user ที่ใส่เนี่ยถูกแน่นอนต่อไปกูก็ไล่พาสอันนี้จะเป็นในส่วนของ output ที่เราจะเอามาแสดงให้user ได้เห็นนี่คือเราก็ยังอยู่ใน develop อยู่ในคนเขียนถูกไหมฮะลักษณะจริงๆก็อย่างที่บอกนะย้อนกลับไปในเช็คลิสต์มันจะมีอยู่ไอ้พวกนี้จะเป็นเหมือน information ที่เอาไว้แบบคนอยากแฮกจะต้องมาเก็บข้อมูลอะดังนั้นเวลาใส่ user หรือ path ผิดก็ต้องบอกว่าไม่อะไรอันหนึ่งผิดอยู่แล้วอะไม่ควรจะบอกว่า path ผิดนะแสดงว่าเขาจะเดาได้แต่มันจะมีเทคนิคอย่างอื่นนี่ฮะในการที่จะแฮกในส่วนของบางส่วนตรงนี้แต่ว่าคร่าวๆเกินคร่าวๆก็จะเป็นในส่วนของ return กลับมาจะมี error message นะแบบว่าใส่เข้าไปปุ๊บแล้วมันเป็น error หนึ่งบรรทัดแล้วตายหน้าขาวเลยว่า error ที่บรรทัดไหนรับค่าอะไรเข้าไปไอ้ข้อความพวกเนี้ยอย่างน้อยๆมันก็จะบอกแล้วว่าไฟล์นี้มันอยู่ผ่านอะไรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมครับดังนั้นพวกเออร์เลอร์อย่างนี้ก็จะสำคัญในการถ้าเกิดอย่างพวกผมก็จะเรียกว่า information gathering ในการเอาข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะทำการแฮกหรืออะไรเงี้ยออกมาทุกอย่างในเออร์เลอร์อาจจะบอกได้หมดออกบอกว่าควรจะไปไหนต่อควรจะอะไรต่อคือบางทีเห็นเออร์เลอร์เนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเป็น PHP เวอร์ชันไหนบางเวอร์ชันมันเออร์เลอร์ต่างกันถูกไหมฮะรวมถึงภาษาอื่นๆด้วยนะฮะข้อความคืออย่างผมเขียน Java event คือผมต้องบอกว่าพอที่จะโค้ดออกแต่ว่าถ้าเกิดเขียนได้ผมเขียนได้แค่ PHP
ไททอนแล้วก็เพิร์ลถ้าเกิดเขียนได้คือเปิดหน้าไฟล์เปล่าๆมาแล้วเขียนเนี่ยผมจะเขียนทั้ง3วันนี้แต่ถ้าเกิด Ruby อะไรเงี้ยก๊อปวางรูบี้หรือคือจะก๊อปของชาวบ้านมาแล้วแก้แก้วางจะได้แค่จะได้แค่แก้แต่ถ้าเกิดเขียนจะได้3ภาษาก็จบจริงๆที่บอกว่าโปรเซส3อันทีนี้ example มีของน้องตักเมื่อเช้าเป็น1เคสถูกไหมฮะจริงๆ example น่ะผมจะมีเหมือนไล่โค้ดว่าซีเมทตัวนี้รั่วนะรั่วที่บรรทัดนี้นะแต่ว่าโค้ดมันจะเยอะแล้วเวลาอธิบายคนที่ไม่เข้าใจเรื่องโค้ดมันจะดูงงผมมักจะทำเป็นวิดีโอเก็บไว้ใน YouTube มานั่งอธิบายฮะจะอยู่ใน YouTube อยู่ในช่องของผมอยู่ในstepback.com ก็จะมีลิงก์ไปจะมีอธิบายว่าช่องหัวนั้นเป็นยังไงช่องหัวนี้เป็นยังไงบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโค้ดนะมันเกี่ยวกับตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวเซอร์วิสทำไมเซอร์วิสนี้รั่วทำไมการเข้ารหัสอันนี้ถึงยกเลิกไปแล้วก็จะมีลักษณะที่เขียนบนบ้างบางทีไปเที่ยวลาวผมก็เขียนในบล็อกผมนี่แหละมันก็จะมีอะไรประมาณนั้นฮะก็ตัวอย่างถ้าใครสนใจด้านนี้เข้าไปที่เว็บผมแล้วก็ดูได้จริงๆผมทำเป็นวิดีโอ YouTube เป็นแบบ playlist ที่รวมเก็บเรื่องโค้ดเออร์เรอร์อะไรนี้ไว้ให้คือเหมือนตาเล็กค่อนข้างจะไปจับอะไรหลายอย่างบางทีเฮ้ยลาย API ผมก็มาเขียนลาย API คือบางทีเป็นเรื่องอื่นผมก็จับคืออะไรที่ผมอยากรู้แล้วมันดันหาไม่ได้ผมก็ไปนั่งงงอยู่ประมาณนั้น15วันจะไปอยู่กับเขียนโค้ดแล้วอีก15วันผมก็จะไปเที่ยวจะเป็นใช้ชีวิตที่แบบว่าพวกนี้อิจฉามากคือแต่ละคนก็ทำงานกันส่วนแต่เล็กที่เที่ยวรัวๆอะไรเนี่ยก็ประมาณนั้นแล้วก็ใครมีคำถามไหมฮะโอเคครับใช้เวลาคุยสื่อตั้งเขาเหลือ5นาทีเป๊ะเลยแล้วถามเรื่องคำถามเห็นรู้เลยอ่ะเห็นรู้เลยฮะมีใครมีคำถามไหมฮะเรื่องแฮกเรื่องอะไรอย่างนี้เรื่องกลุ่มเรื่องโอวาสเรื่องอะไรแบบนั้นแบบประมาณนี้ฮะแต่จริงๆในกลุ่ม26ก็ถามได้นะฮะตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับคือในกลุ่มจะมีข่าว security จะมีอะไรให้อ่านเรื่อยๆซึ่งเป็นกลุ่มที่เราจะไม่เอาเรื่อง commercial แต่ละคนคือเจ้าของบริษัท security นะอย่างที่บอกแต่ว่าเรารวมกันเพราะว่าเราชอบเรื่อง security ชอบเรื่อง hacking แล้วเรารู้สึกว่าแฮกถ้าเกิดคนที่มีความรู้ด้านแฮกมันไม่ได้ผิดกฎหมายถูกไหมฮะทุกอย่างที่พัฒนามาอย่างไอ้ตามาร์คเซอร์เบิร์กก็แฮกเป็นถามว่ามันผิดกฎหมายไหมถ้าเกิดเราทำในระบบของเราเองเราจำลองวีมแวร์ขึ้นมาเรามานั่งแฮกโค้ดของตัวเองผมว่ามันไม่ผิดผมจะยืนค้านฝั่งนี้แต่บางคนเขาก็จะบอกว่าคนที่รู้เรื่องแฮกมันก็คือโจรนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นสองมุมฮะแต่ว่าผมว่ามันสมัยไหนแล้วมันต้องมองเปิดๆหน่อยถ้าเกิดเอาความรู้ไปใช้ในการที่ผิดคือเหมือนผมรู้วิธีสะดอกกุญแจอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมไปสะดอกกุญแจบ้านเลยผมผิดแต่ถามว่าผมไปสะดอกใครไหมก็ไม่ได้สะดอกคือผมรู้เรื่องแฮกผมไปแฮกเว็บใครไหมก็ถ้าเกิดจำไม่ได้ก็ไม่ผิดไม่ใช่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปแฮกใครก็ไม่ผิดฮะประมาณนั้นนะครับมีใครถามสงสัยไหมมีคำถามไหมครับครับผมคือถ้าผมพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วผมก็มีการ encrypt ข้อมูลตั้งแต่ client ไปแล้วแล้วก็มีการรับส่งโทเค็นกันระหว่าง client กับ server ครับแล้วก็มีการเช็คฝั่ง server นี่ก็มีการเช็คว่ามีอะไรโทเค็นที่รับมาเนี่ยให้เฉพาะ client IP นี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์เรียกใช้ service ต่างๆฝั่ง server ได้เนี่ยผมมันซีเคียวพอไหมครับหรือว่าแฮกเกอร์เนี่ยก็ยังมีวิธีการที่จะดักเอาวิธีการแบบนี้ไปอันนี้เราพูดในลักษณะของแพ็กเกจจะถูก encryption ในการส่งกับรับซึ่ง encryption อาจจะมีหลายแบบเรื่องเขาเรียกเรื่องแยกตามความแข็งแรงของการเข้ารหัสถูกไหมฮะคืออย่าง Facebook อาจจะเข้ารหัสสูงหน่อย Facebook กับ Gmail ซึ่งก็จะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่ามันจะมีลักษณะเหมือนช่องโหว่บางช่องโหว่ที่สามารถลดการเข้ารหัสได้เหมือนไปใช้ตัวที่ดาวเกตลงมาได้แต่ว่าก็แผ่นไปแล้วคือทางตัวเบราว์เซอร์แผ่นแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเหมือนผู้ใช้เวอร์ชันเก่าๆหน่อยหรือเบราว์เซอร์บางตัวที่มีช่องโหว่เนี่ยจะถูกดาวเกตได้ดาวเกตไปเข้ารหัสแบบไม่แข็งแรงได้แล้วแพ็กเกจที่เราดักทั้งหมดเหมือนทำแมนอินดิเพนเดนต์นะฮะเราสามารถถอดมาได้ถ้าเกิดได้ข้อมูลมากพอนี่เคสนะฮะแต่ว่าเขาก็จะมีบังคับว่าให้ใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันนี้ขึ้นไปอะไรเงี้ยถูกไหมฮะเพื่อที่จะป้องกันไอ้เรื่องอย่างนี้ให้กับฝั่งยูเซอร์นี่ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ถามว่าการเข้ารหัสมันปลอดภัยไหม
จากที่ผมคุยคือแอดมินของ206คนหนึ่งอยู่ปอเอกทำวิจัยเกี่ยวกับโรคสิงโตก็ที่ญี่ปุ่นนะก็พูดกันว่าการเข้ารหัสทุกอย่างอ่ะมันถ้าเกิดไม่ได้เขียนขึ้นมาเองอ่ะมีฝั่งแบ็คดอร์ไว้จะมีคีย์ในการถอดซึ่งเขาก็จะพูดว่าเฮ้ย NSA มันมีแต่ว่าเราข้ามไปเพราะว่าคุยกับเหมือนดร.ภูมิดร.ภูมิบอกว่าผมสอนสคริปโตกราฟีผมจะบอกเลยว่าไม่ต้องเขียนการเข้ารหัสเองคือคุณเก่งเลขไม่พอที่จะเขียนเองใช้ของคนอื่นนั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะไปสามารถถอดสมการการเข้ารหัสของชาวบ้านได้คุณไม่เก่งพอที่จะถอดได้ขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ถามว่าปลอดภัยไหมผมว่าปลอดภัยระดับหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดฟิกขนาดนั้นนะค่อนข้างสำหรับผมอ่ะผมจะไม่มาแฮกในส่วนของแคลนจากเซิร์ฟเวอร์ละผมจะใช้วิธีเหมือนโซเชียลที่จะไปแฮกยูเซอร์ที่อยู่ในบริษัทอะไรนี้แทนแล้วไปเซต VPN ออกมาแล้วเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปมันไม่เกี่ยวกับโค้ดเท่าไหร่มันจะเป็นอีกเรื่องนึงเหมือนอย่างบางคนบอกว่าไฟล์เอ็กซ์อย่างเดียวถึงจะเป็นไวรัสถึงจะเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆผมทำวิดีโอแค่เปิดเบราว์เซอร์ก็โดนแฮกแล้วให้ดูคือเหมือนเปิดเว็บขึ้นมาปุ๊บเบราว์เซอร์มีช่องโหว่ก็สามารถทำรีเวิร์สเชลกับมันได้แล้วแต่นี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับโค้ดแต่ว่ามันค่อนข้างไปทางเรื่องแฮกกิ้งอย่างงาน MHCon ก็โชว์ไปแล้วเปิดมาปุ๊บได้เชลเลยอะไรประมาณนั้นฮะมีคำถามอื่นไหมฮะครับผมต้องใส่ว่าเราใส่แฮกสเปรดแล้วเนี่ยครับครับจริงคำถามเมื่อเช้าเลยคำถามคือจริงๆนะฮะต้องมองก่อนว่าเข้าทางไหนคือสำหรับการเปิดเว็บหนึ่งเว็บจะมีหลอกในส่วนของ Apache ของอะไรนี้ถูกไหมฮะหลอกในแกนเก็บตรงนั้นถ้าเกิดสิบรูทถึงจะลบได้ถ้าเกิดเข้าไปในเครื่องได้ตอนแรกมันจะเป็นสิบเหมือน Apache หรือสิบของ Word ถูกไหมฮะเราต้องเข้าไปอัพสิบก่อนก็จะต้องทำ local exploitอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเป็นรูทพอเป็นรูทถึงจะลบได้ดังนั้นไอการที่จะเก็บหลอกอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องแยกเครื่องคือส่วนมากผมเห็นโซลูชันพวกนี้จะมีขายแต่ว่าฟรีเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะต้องอ่านบทความกันเยอะหน่อยคือจะเป็นแบบว่าเวลามีคนเข้าเว็บหลอกแทนที่จะเก็บเครื่องเครื่องเดียวเขาจะมีการซิปก่อนแล้วโยนหลอกไปอีกเครื่องนึงคือเครื่องนี้ต่อให้โดนลบเขาก็จะไปตามอีกเครื่องแต่ปกติแล้ว IP address เข้ามามันก็จะเป็นพวกVPN Tor Proxy อะไรเงี้ยมันก็รอดไปแต่ว่าบางทีอาจจะตามจากพวกซิกเนเจอร์ของไฟล์ที่ฝังไว้ไวรัสบางตัวอาจจะของคนนี้คือเหมือนผมเข้าไปโอ้โหในเซิร์ฟเวอร์นี้เจอเชลเต็มเลยเพียงพี่เชลชาวบ้านไอ้นี่ของไอ้นี่แน่นอน คือจะพอจะจำได้แต่ก่อนอ๋อนี่ทีมงานนี้แน่นอนอะไรประมาณนี้ฮะครับผมมีคำถามอะไรไหมฮะเดี๋ยวผมขอยังไงก็มีอะไรสงสัยเก็บไว้ได้คุยกันข้างหลังแล้วกันนะเพราะหมดเวลาเพราะเราต้องย้ายไปที่ประชุมกันด้วยวันนี้ขอตัวผมนิดนึงนะงานเพราะปกติผมเป็นแอดมินของเพจสมาคมคนเมื่อเนี่ยผมไปห้ามทับบอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยแม่งโดนด่าไปให้อ่อนให้โลกสวยวันนี้ผมขอตัวดูแลกันเนาะจะได้ไม่โดนด่าให้อ่อนอีกโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับเสื้อไปเล่นเกมจิ๋ววันสัปดาห์